จูนกัสมาภร,รยาเปินน้ลนาคอนส่งโรงพยาบาลกลางดึกเรียกได้ว่าทำเอาตกใจกันกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อเปิลน,นาคอนโพดภาพของภรรยาจูนกัสมาแอดมิดโรงพยาบาลหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรพร้อมแห่ส่งกำลังใจให้จูนกันอย่างล้นหลามถึงขั้นส่งโรงพยาบาลกลางดึกกันเลยทีเดียวหลังจากที่จูนกัสมาภรรยาของเปิลน,นาคอนได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเกิดอาการแพ้อย่างหนัก จนเปิ้ลต้องหามส่งโรงพยาบาลพร้อมระบุแคปชั่นว่าวัคซีนโดนแล้วอาการไม่เท่ากันจริงๆแม่โดนเทียรอรต้องแอดมิดทุกทีคราวนี้หนักหน่อยขอสองคืนพรุ่งนี้ไปหาใหม่นะจ๊ะคุณแม่จูนทํากลางเพื่อนในวงการและแฟนๆแห่เขาไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จูนเป็นจำนวนมากเช่นหายไวๆนะแม่จูนคอมเมนต์ทัมาบอกว่าแข็งแรงนะคะแม่จูนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ